เอาดิวกับอาร์ตเป็นตัวประกันทำอะไรมั่งปอเติร์กโตโน่ปอโต้โอ้ยคลานออกมาจากที่นอนดูซิคลานออกมาแต่ละคนทำไมไม่เตรียมลงสนามวันนี้พักเหรอโค้ชเด็กนี่พักมานี่สิหึเจ็บไหมเจ็บครับไปลงอ่างน้ำพี่เขาได้ไงไอ้มันหล่นครับโอ้ยตา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 ยเติร์กเนี่ยนี่ป๋อนี่เติร์กบินลี่ปอโต้ล่ำอะไรเนี่ยโตโน่โตโน่นี่เห็นไหมโตโน่อันนี้ดิวอันนี้อาร์ตอันนี้ลงอ่างแล้วพี่เขาก็ใช้น้ำแปรงฟันตัวเองก็ไปลอยอาบน้ำแก้ผ้านี่เหรอใส่เสื้อครับใส่เสื้อแต่ไม่ได้ใส่กางเกงใส่กางเกงเลยครับลงไปมุดปอดปอดเลยเลยอย่างนี้เหรอเรามุดไปเอาแปรงฟันแล้วก็ขึ้นมาครับตักน้ำออกหรือยังเดี๋ยวนี้น่ะตัวเองลงไปน่ะตักครับตักน้ำออกแล้วลงโทษให้ตักน้ำออกเด็ก9คนนอนที่นี่หมดเหรอโค้ชวันนี้ทำไมไม่ให้ลงสนามอ๋อพักวันอาทิตย์หนึ่งวันไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆการบ้านทำเสร็จหรือยังกำลังทำคลิปครับคลิปเรื่องเรื่องวันรัฐธรรมนูญครับก็ต้องทำเข้าไปอ่านดูใน Google นะว่าวันรัฐธรรมนูญคืออะไรแล้วเราก็แต่งตัวหล่อๆให้เพื่อนถ่ายให้วันรัฐธรรมนูญคือก็ว่าไปเข้าใจหรือยังทำคลิปไม่ได้ยากอะไรเติร์กจะทำอีกมานี่โอ้ยไอ้แสบใหญ่มีไอ้แสบใหญ่ไอ้แสบเล็กนี่ไปลงอ่างอันนี้แสบอันนี้นี่เป็นยังไงมั่งมีวีรกรรมอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไม่มีนอนรู้จักซักผ้าหรือยังนี่ซักผ้าหรือยังบิลลี่ไหนนู่นนู่นผ้าที่ซักซักตากแดดอยู่ด้วยกันหลายคนมันถึงไม่เป็นเชื้อโรคเข้าใจหรือยังถึงไม่เป็นเชื้อโรคโค้ชเด็กกลุ่มนี้นี่ซื้อยาถ่ายพยาธิมาให้กินหรือยังยังไม่มีครับแม่ครับยังไม่กินยาถ่ายพยาธิอีกเดี๋ยวก็ง่วงซึมดูสินี่หัวแม่นี่เต็มไปด้วยบ็อกเซอร์โอ้ยตา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 ยดูหัวแม่นี่เต็มไปด้วยบ็อกเซอร์เดี๋ยวมาตรวจตานี่โอ้ยมาตรวจตา ดูรุ่นใหญ่ดูเสื้อผ้าเต็มไปหมดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะคะซักเสื้อซักผ้าตากรู้จักซักผ้าเช็ดตัวรู้จักตากผ้าห่มเต็มไปหมดที่เห็นเนี่ยก็วันนี้ก็มาแบบไม่ได้บอกก็จะเห็นอะไรที่เป็นจริงมากสักหน่อยผู้ชายอยู่ด้วยกันเยอะๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยกลุ่มนี้9คนไม่ให้ลงสนามเป็นวันพักของเขานะคะกลุ่มนั้นกลุ่มใหญ่หน่อยน่ะเห็นมั้ยเนี่ยกลุ่มใหญ่หน่อยน่ะคนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็กําลังจะอาบน้ําแล้วก็ลงสนามมีบางกลุ่มที่ลงสนามไปแล้วก็จะเจออย่างเงี้ยแหละค่ะนะคะก็มาดูเมื่อกี้นี่ยืนคุยกับอะไรนะนี่แสบเล็กแสบใหญ่แสบบ้างไม่แสบบ้างแต่ทุกคนแสบใช่มั้ยโอ้ยตายแล้วก็โค้ชโอให้ไปตัดผมร้านเดียวกันหมดเลยเหมือนมาจากสำนักวัดเซาหลินเลยดูนี่สำนักวัดเซาหลินอันนี้เต้อันนี้ดื้อมากอันนี้บินลี่ไม่ดื้ออันนี้รับผิดชอบเนี่ยปอเนี่ยไม่ดื้อรับผิดชอบเนี่ยใครอีกที่รับผิดชอบดีๆอีกคนไอ้ปอโต้ไอ้นี่แล้วก็ดิวครับไหนดิวโอ้ดิวนอกนั้นบรมมาแสบแกไม่ต้องไปปนกับเขามานี่โอ้ยไปตีงูวันนั้นเนี่ยไปได้มาจากไหนงูฮะแล้วเอาไปพาดคอใครงูอะไรมันชื่องูอะไรตาย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 เนี่ยนะคะก็มาดูแลลูกๆวันอาทิตย์ว่าซักผ้าไหมซักรองเท้าไหมรองเท้าทั้งรองเท้าเต็มไปหมดเลยค่ะ
เสื้อผ้าซักแล้วอย่างดีตากแห้งแล้วก็เห็นตากผ้าห่มโตโต้ผืนใหญ่ๆเต็มไปหมดนะนี่ก็คือนัดไว้ว่าให้ซักเสื้อผ้าให้ตากผ้าห่มให้ซักรองเท้าให้ซักถุงเท้าเครื่องซักผ้า5เครื่องตายหมดหรือยังเหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวนะคะพรุ่งนี้ก็เอาไปส่งร้านเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านทำแล้วเอาไปส่งร้านให้ซ่อมแม่ซ่อมทุกครั้งกับซื้อให้คราวก่อนก็ 5,200 ซ่อมนะไม่ใช่น้อยๆเดี๋ยวจะซื้อเครื่องใหม่ให้อีกเครื่องนึงเอาไว้สำรองแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กไม่ซักมือเลยค่ะต้องบอกว่าเด็กไม่ซักมือเลยใช่ไหมลูกลงเครื่องอย่างเดียวแค่เสื้อผ้าตัวเองเนี่ยดิวรู้ไหมว่ามันแค่นิดเดียวเองนี่ขยี้แรงเยอะๆนี่ขยี้บิลลี่รู้ไหมว่าขยี้ซักผ้านี่ก็ได้เข้าใจไหมป๋อแต่ไม่ทำอ่ะเพราะว่าต้องมาใช้เทคโนโลยีทั้งหมดนะคะแฟบผงซักฟอกที่แม่ซื้อให้ถังใหญ่ๆหมดแล้วหรือยังยังไม่อยู่ครับเออได้ใช้